ราสองคนเคยมีความสุขมากแค่ไหนเราไม่อยากจะไปหามิวแล้วเราขอโทษพี่ใบครับวันเสาร์หน้านี่เป็นวันเกิดฟ้ามาครับแม่เลยไปซื้อเองเลยกูไม่สนิทจะเป็นเพื่อนของมึงเอาไว้น้องจะคิดไปเออก็มันอยู่สถานะที่มาต่อรองกับเพลงเราสองก็คงน้องคะเดี๋ยวเพลงเปิดเองนะใครมาครับเพลงพี่รปภ.ค่ะน้องพอดีเขาบอกว่ามีคนมาส่งของด้านล่างอ๋อครับขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเพลงลงไปเองค่ะน้องเดี๋ยวเพลงลงไปข้างล่างก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคงต้องเลยไปไปรษณีย์ต่อด้วยได้ครับรีบกลับนะเพลงก็เพลงไม่รับสายเราอะถ้าเราไม่ทำแบบเนี้ยเพลงก็ไม่มีทางมาเจอเราป่ะเราก็เลยต้องมาหาเพลงด้วยตัวเองอะเราแค่จะมาขอโทษนอกใจเพลงทำไมเตอร์มันไม่ใช่นอกใจดิเพลงมันแค่ชีวิตที่มีทางเลือกป่ะจำได้ไหมตอนแรกอะที่เพลงบอกให้เรารอรอเพลงเลิกกับมันอะแล้วตอนนี้เป็นไงอะก็ไม่มีท่าทีว่าจะเลิกเลยเพลงให้เรารอแบบไม่มีความหวังอย่างนี้หรอเราเองอ่ะก็มีสิทธิ์ที่จะลองคุยกับคนอื่นป่ะแล้วทำไมต้องเป็นเพื่อนเพลงผู้หญิงคนอื่นก็มีเยอะแยะเตอร์ทำไมต้องเป็นคนใกล้ตัวอ๋อนี่คือห่วงหน้าตาตัวเองมากกว่าจะเสียเราไปใช่ป่ะคือมันก็ไม่ใช่แบบนั้นเตอร์ถ้าไม่ใช่อ่ะก็พิสูจน์ดิเลือกเลยตอนเนี้ยว่าจะเลือกเราหรือเลือกไอ้น็อกเพลงเลือกน็อกแล้วเพลงเคยบอกเตอร์เราใช่ไหมว่าเพลงไม่ชอบให้ใครมากดดันเพลงเราคิดไว้แล้วแหละแล้วเดี๋ยวเพลงจะรู้ผลของการที่ไม่ได้เลือกเรามาครับพี่ต้นพี่ให้ดูได้ไม่นานนะเว้ยได้ครับพี่เดี๋ยวอาจารย์จะมาเห็นเข้าอ่ะเดี๋ยวจะซวยไม่นานค่ะพี่คือว่าพวกหนูเนี่ยจดวันและเวลามาแล้วค่ะว่าที่ไหนบ้าง พี่คะช่วยเลื่อนไปอีกได้ไหมคะตรงประมาณบ่ายสองอะค่ะเฮ้ยเอาพี่คะขออีกมุมนึงได้ไหมคะเอาแบบใกล้ๆเลยค่ะเฮ้ยเห็นไหมฉันบอกแกแล้วว่านางเพลิงเพลงพี่คะหนูขอแบบว่าเลื่อนอันต่อไปเลยค่ะมันเมย์เนี่ยนะและนี่นะคือหลักฐานชิ้นสำคัญชิ้นแรกที่เราจะเอาผิดนางเพลิงเพลงนี่แค่ชิ้นแรกเองเหรอก็ใช่สิแกนางเพลิงเพลงเนี่ยมันร้ายในร้ายยังมีอีกเยอะเลยค่ะพี่เทนนะคะ
ยังไงยี่หว่าต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยไม่เป็นไรครับส่วนแกก็อย่าลืมเรื่องที่นันกันไว้นะงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนแล้วกันค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะไอ้ฝ่ายนี่แกไปพนันอะไรกับพี่เทนเขาไว้วะเปล่าไม่มีอะไรทางนี้น้องกวีมาคนเดียวเหรอคะพี่สายขอโทษนะครับที่มาช้าคือผมแวะทำธุระนิดหน่อยนะครับอาจารย์มาเดี๋ยวน้องกวีอะไรกันคะเนี่ยพี่เตือนตั้งหลายครั้งแล้วว่าทำไมไม่ฟังพี่บ้างเลยเราเป็นอาจารย์นะแต่ว่าผมเงียบไปเลยเธอผู้ใหญ่เขาจะคุยกันขออนุญาตนะคะพี่สายกวีคิดว่าตอนนี้เนี่ยกวีไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะและที่กวีมาทานข้าวกับนายภูเบศเนี่ยมันก็อยู่นอกรั้วมหาวิทยาลัยและอีกอย่างมันก็เป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลนะคะแต่ก็ขอบคุณที่สายมากๆเลยนะคะที่เป็นห่วงกวีกวีอยากจะขอให้พี่สายเนี่ยเลิกเป็นห่วงกวีสักทีนึงถ้าหากว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ยกวีจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดเองค่ะพี่พูดเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกับว่าพี่ยินดีที่จะคบกับฉันมากินข้าวกับนายเนี่ยเพราะว่านายช่วยฉันเรื่องก่อนต่อไปนี้เรื่องของก่อนเนี่ยฉันจะจัดการเองฉันทำตามข้อตกลงที่จะมากินข้าวกับนายเรียบร้อยแล้วนายเลิกยุ่งกับฉันสักทีนึงฉันว่านายไปจัดการเรื่องตัวเองเถอะนะฉันก็เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วจะกินไหมข้าวเนี่ยได้ครับกินข้าวสั่งสุขสันต์วันเกิดนะครับฟาร์มพี่ขอให้ฟาร์มมีความสุขมากๆแล้วก็เป็นเด็กดีแบบนี้ต่อไปนะครับน้ำตาก็ดี
ากนะครับฟาร์มไม่รู้จะพูดยังไงกับสิ่งที่พี่ใบทำให้ฟาร์มเลยอะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากจริงๆครับพี่ยินดีครับฟาร์มพี่ยังมีเซอร์ไพรส์ไว้ให้เราอีกนะพี่ใบครับแล้วรักนั้นมันมีสุขไหมคงเป็นเพียงเราเผลอไป